ส่องคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับอันดับ GDP ตั้งแต่ปี1980ถึงปี2023ก็มีคนขอมานะครับก็เลยจัดให้เลยทีเดียวนะครับบอกเลยครับว่าแปลเองนะครับซึ่งวิดีโอดังกล่าวนะครับได้ทำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ GDP 20อันดับแรกของโลกนะครับในแต่ละปีตั้งแต่ปี1980ถึงปี2023นะครับมีการหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งอันดับในปัจจุบันมีดังนี้นะครับ1จีน2สหรัฐ3อินเดีย4ญี่ปุ่น5เยอรมนี6อินโดนีเซีย7รัสเซีย8บราซิล9อังกฤษ10ฝรั่งเศส11เม็กซิโก12ตุรกี13อิตาลี14เกาหลีใต้15อิหร่าน16ซาอุดิอาระเบีย17สเปน18แคนาดา19อียิปต์และ20ประเทศไทยของเรานั่นเองนะจ๊ะซึ่งเขาพูดดักไว้ก่อนนะครับเบื่อดราม่านะครับค่า GDP เนี่ยมันเกี่ยวกับเงินหรือการลงทุนในประเทศนั้นๆว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ทั่วทั้งประเทศมารวมกันนะครับแล้วก็วัดว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาเปรียบเทียบทั้งโลกนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครมีความรู้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าประชากรในประเทศนั้นรวยจริงหรือไม่นะฮะแน่นอนครับว่าทุกประเทศก็มีเรื่องเกี่ยวกับเงินกระจุกคนจนกระจายอยู่แล้วนะครับมันไม่มีประเทศไหนที่แก้ปัญหานี้ได้หรอกนะครับบางคนบอกว่าให้ไปยึดเงินเขามาสิแล้วจะแล้วเอามาแจกคนจนนะฮะมันใช่เลยครับงอมือขอรอของแจกแดกของฟรีมันไม่ช่วยให้เราเจริญหรอกครับได้เงินมาคุณก็เอาไปกินเหล้าสัมมาเลเทเมาไปเรื่อยนะฮะปั๊บเดียวเงินก็หมดแล้วก็มาบ่นว่าตัวเองจนโดยที่ตัวเองไม่ตั้งใจทำงานคนที่เขารวยได้นะครับเขาไม่งอมือขอรอของแจกแดกของฟรีกันหรอกนะครับเขาต้องดิ้นรนเพื่อได้มาไม่ใช่ขอมาฟรีๆแล้วจะไปยึดเขามามั่วๆมันไม่ใช่ครับอันนั้นมันเผด็จการคอมมิวนิสต์แล้วนะฮะเรายังเป็นเผด็จการประชาธิปไตยอยู่นะครับก็ฝากเอาไว้คิดนะครับบนไปมันไม่ช่วยให้เรามีเงินขึ้นนะฮะแต่ก็ดีนะประเทศเราไม่ได้ส่งออกน้ำมันหรือสร้างเครื่องจักรอะไรส่งออกอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ก็สามารถติดอันดับได้ถ้าประเทศเราไม่ทะเลาะกันเองนะก็จะทำให้แบบติดอันดับที่10ไปแล้วก็ได้นะ โอเคครับเราไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับยุโรปกำลังรุ่งหล่นทวีปของฉันมีอนาคตที่มืดมัวอยู่ข้างหน้าคอมเมนต์ต่อไปนะครับเอเชียจะดีกว่ายุโรปในอนาคตคอมเมนต์ถัดมาครับปี1980เม็กซิโกอันดับที่8อินเดียอันดับที่9ปี2018เม็กซิโกอันดับ11อินเดียอันดับ3แม่งเอ้ยคอมเมนต์ถัดมาครับพระเจ้าอวยพรให้ประเทศจีนด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับแปลว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนและอินเดียจะดูดีแต่โปรดจำไว้ว่าพวกเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เสมอภาคทางสังคมในเชิงลึกและในบางประเด็นอาจมีการเกิดแตกหักภายในขึ้นของพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปนะครับหากเม็กซิโกเพิ่มราคาทาโก้ให้สูงขึ้นเราจะอยู่ในอันดับที่4รสชาติมันเป็นยังไงวะทาโก้ยังไม่เคยกินเลยคอมเมนต์ต่อมาครับวากันดาอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นที่น่าอัศจรรย์มากที่จีนสามารถแซงสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องทำสงครามหรือบุกรุกประเทศใดๆหรือสร้างความเสียหายในตะวันออกกลางให้แย่ลงคอมเมนต์ต่อมานะครับอะไรคือความคล้ายคลึงกันระหว่างจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกา3ประเทศนี้พวกเขาขับไล่ชาวอังกฤษออกจากประเทศของเขาคอมเมนต์ถัดมานะครับอย่าปล่อยให้ทำเห็นสิ่งนี้จะทำให้เขาหัวใจวายคอมเมนต์ถัดมานะครับอิสลามจะเปลี่ยนทวีปยุโรปให้เป็นทวีปที่สกปรกที่สุดเร็วๆนี้โดยการผสมพันธุ์มากขึ้นอันนี้ก็เหยียดผิวอีกแล้วแต่มันก็เรื่องจริงบางทีน่าจะออกกฎหมายคุมกำเนิดบ้างก็ดีนะคอมเมนต์ต่อมานะครับจีนเหมือนกับยักษ์หลับไหลปล่อยให้เธอนอนหลับเถอะเพราะถ้าเธอตื่นขึ้นเธอจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับ
อีกไม่นาน4ยักษ์ใหญ่ในเอเชียจะครองโลกได้แก่อินเดียจีนอินโดนีเซียและญี่ปุ่นคอมเมนต์ถัดมานะครับประมาณ 5,000 ปีก่อนประเทศอินเดียมีเศรษฐกิจโลก 25% นี่คือความจริงคอมเมนต์ต่อไปครับอินโดนีเซียเป็นม้ามืดจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียอินโดนีเซียและไทยพวกเราชาวเอเชียควรจะรวมตัวกันและทำให้เอเชียมั่งคั่งอีกครั้งพวกเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปกครองของชาวตะวันตกในประวัติศาสตร์เมื่อ200ปีที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อไปนะครับมีคนกล่าวว่าอินเดียยากจนคอมเมนต์ถัดมานะครับปี1800ถึงปี1900เป็นของยุโรปปี1900ถึงปี2000ของอเมริกาปี2000ถึงปี2100ของเอเชียปี2100ถึงปี2200อาจเป็นของแอฟริกาคอมเมนต์ถัดมานะครับว้าวฉันมาจากอินโดนีเซียและฉันไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนช่องนี้ให้ความรู้จังคอมเมนต์ถัดมาครับฉันไม่เคยคิดว่าจะมีไทยในอันดับฉันเป็นคนไทยมึงไปอยู่ไหนมาวะถึงไม่รู้ประเทศตัวเองรู้แต่ประเทศคนอื่นแหละบักฮาคอมเมนต์ถัดมานะครับสิ่งเดียวที่ฉันต้องกังวลก็คือถ้าสหรัฐอเมริกาเริ่มลดลงเรื่อยๆคุณรู้หรือไม่ว่าสงครามโลกครั้งที่3กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮ่าๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากวันนี้และอีกไม่นานมากจีนจะครองโลกทั้งใบคอมเมนต์ต่อมาครับนี่ถึงข่าวของทวีปเอเชียกำลังมาประเทศอินเดียควรช่วยกันให้มากเท่าที่จะทำได้เพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจของกันและกันคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเป็นชาวเกาหลีใต้อยากจะบอกว่าขอบคุณบรรพบุรุษและปู่ย่าตายายของฉันและพ่อและแม่คุณทำให้ประเทศของเราเจริญรุ่งเรืองเป็นเกียรติมากคอมเมนต์ต่อมานะครับจีนรัสเซียอินเดียและปากีสถานถ้าพวกเขารวมกันไม่มีใครสามารถเอาชนะพวกเขาในทางเศรษฐกิจหรือในสงครามที่พวกเขาสามารถปกครองโลกใบนี้ในอนาคตได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเกาหลีใต้เคยเป็นประเทศที่ยากจนอันดับที่2ของโลกแต่ตอนนี้เรามีความคืบหน้ามากนี่แหละครับประเทศที่เขามีประชากรที่ตั้งใจทำงานนะครับเขาก็เจริญไวชิบหายคอมเมนต์ถัดมานะครับสงครามการค้าควรดำเนินต่อไปจนกว่าจีนจะแบ่งออกเป็น10ประเทศคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันเป็นเรื่องจริงปูตินเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตให้กับรัสเซียคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่จำเป็นต้องเอาชนะกันโลกต้องการความสงบสุขโลกเป็นครอบครัวของฉันคอมเมนต์ต่อมาครับมันน่าเศร้าที่เห็นบางประเทศถอยหลังลงคลองคอมเมนต์ถัดมานะครับทำไมมันบอกว่ารัสเซียเป็นของยุโรปส่วนใหญ่พวกเขาเป็นชาวเอเชียแต่คิดว่า GDP เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปคอมเมนต์ต่อไปครับอินเดียกลายเป็นประเทศที่ทรงพลังในอนาคตแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับมันช่างน่าสนุกดีอันดับที่18ถึง21แข่งกันว่าใครจะตกอันดับกันแน่ฉันเชียร์ประเทศไทยเพราะมีอาหารอร่อยที่ฉันโปรดปรานเยอะมากก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวโลกนะครับเกี่ยวกับอันดับ GDP ตั้งแต่ปี1980ถึงปี2023นะครับซึ่งไทยเราก็อยู่อันดับที่20นะครับตอนแรกที่เกือบจะขึ้นไปอันดับที่18แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันหยุดช่วงที่เราทะเลาะ กันเองอะช่วงนั้นอะพอดีเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ล่วงลงไปเลยนะครับล่วงไปต่ำกว่า20อีกนะครับนั่นแหละถ้าเราไม่ตีกันอะป่านนี้เรา อันดับที่ประมาณ10ละเชื่อดิ ก็พูดไปนะอาจจะอันดับที่ประมาณสัก15ขึ้นก็ได้นะอันประมาณนั้นอะ
ถ้าเราช่วยกันไม่ทะเลาะกันนะฮะมันจะดีกว่านี้มากแต่ประเทศเราไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเป็นแบบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะตั้งแต่สมัยกรุงศรีแตกนะฮะที่ทะเลาะกันเองภายในแล้วก็แตกเลยคราวนี้ถ้าเรายังทะเลาะกันต่อไปเราก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปนะฮะพูดแล้วขึ้นนะฮะอย่าให้ผมได้เป็นนายกนะเว้ยหล่อเลยล่ะเล่นกูบินนะคราวนี้โอเคครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ